พลตำรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกชุมพลชาญชนะโยธินรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2และพันตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางเขนร่วมกันแถลงภายหลังสอบปากคำนายอำนาจอินสุวรรณโนหรือบอลใต้ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญารัชดาใน3ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรจากกรณีที่ผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงนายอัศดาทับน้อยหรือดาสะพานใหม่เซียนมวยเสียชีวิตหน้าสนามมวยลุมพินีถนนรามอินทราเมื่อคืนวันที่30เมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ต้องหาได้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้านพันตำรวจเอกชุมพลเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดยบอกว่าวันเกิดเหตุกลุ่มตนเองได้เดินทางมาหนุบวยที่สนามมวยลุมพินีช่วงหัวค่ำก่อนที่จะมีเหตุทะเลาะวิวาทกับกลุ่มผู้ตายโดยหลังจากมวยจบได้เดินออกมาชกต่อยกันที่ด้านข้างสนามมวยซึ่งในวันนี้นอกเหนือจากนายบอลแล้วยังมีผู้ต้องหาอีก2คนคือนายนพดลทิพย์มนเทียนหรือบอยและนายธนงศักดิ์เกตมาหรือหินเดินทางเข้ามอบตัวส่วนนายจิมมี่ชายอีกคนที่ปรากฏในภาพนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามทั้งนี้ได้มีการแจ้งข้อหานายหินซึ่งปรากฏในภาพว่าส่งปืนให้นายบอลคือเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นในการกระทำความผิดฆ่าผู้อื่นและมีอาวุธปืนพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรขณะที่นายบอยนั้นเพราะว่ามีการขโมยปืนของผู้ตายไปจึงได้แจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นในการกระทำความผิดฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและลักทรัพย์ในเวลากลางคืนสำหรับการสอบปากคำหาสาเหตุการยิงกันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการแย่งปืนกันของฝั่งผู้ตายและผู้ต้องหาแต่ส่วนนี้ยังไม่ขอสรุปเนื่องจากต้องรอการสอบปากคำพยานพร้อมนำหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบเพราะจุดเกิดเหตุเป็นมุมอับทำให้มองเห็นภาพได้ไม่ชัดเจนแต่ทางผู้ต้องหายืนยันว่าไม่ได้พกปืนมาและการลงมือเกิดจากการต้องการจะป้องกันตัวเพราะมีคนมาเตือนว่าตนเองจะถูกกลุ่มผู้ต้องหาทำร้ายตอนนี้ที่สอบสวนต้นก็คือน่าจะเป็นการแย่งมากกว่าหมายถึงว่าน่าจะหนีออกมาแล้วนะเบื้องต้นหนีออกมาแล้วแล้วก็ทางนั้นก็มาถึงเกิดการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุคือพยายามปกกันแล้วก็ก่อนปั้มไปลงมาแสดงผู้ตายต้องตีก่อนใช่ไหมคือข้างบนเนี่ยเราไม่เห็นคือจุดที่จะตกลงมาที่ว่ากอดรัดกันเนี่ยมันเป็นมุมอับซึ่งกล้องไม่เห็นก็ตอนนี้จะได้สอบปากคำเพิ่มคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุครับท่านคะจากการสอบสวนด้านพันตำรวจเอกอำนาจกล่าวว่าจากการสอบสวนพบกลุ่มผู้ต้องหาและผู้ตายเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเมื่อ3เดือนที่แล้วในเรื่องการต่อรองการพนันมวยซึ่งแม้จะมีการเคลียร์กันแล้วแต่เชื่อว่าทั้ง2ฝ่ายยังคงมีเรื่องบาดหมางกันอยู่และในวันเกิดเหตุก็ได้มีเรื่องผิดใจกันอีกตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปรากฏออกไปโดยในวันนี้ภายหลังสอบปากคำเสร็จแล้วทางตำรวจจะนำตัวนายบอยและนายหินไปขอหมายขังและในวันพรุ่งนี้จะนำตัวนายบอยไปขอฝากขังส่วนนายจิมมี่ผู้ต้องสงสัยอีกรายได้ประสานว่าจะเข้ามาให้ปากคำซึ่งเท่าที่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะว่านายจิมมี่มีลักษณะคล้ายเข้ามาห้ามปรามจึงต้องขอสอบปากคำก่อนส่วนจะออกหมายจับหรือไม่ต้องรอผลการสอบสวนต่อไปพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานค่ะ